มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวรอรับเสด็จเช้าจรดเย็นก็ไม่เห็นมามีแต่ทหารสองพ่อลูกมานั่งเป็นเพื่อนตั้งนานเป็นเรื่องเล่าเมื่อครั้งหนึ่งนะคะที่หลวงปู่ชอบฐานสโมได้ไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอันนาละโยที่วัดถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูพอดีวันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังแจ้งมาว่าที่วัดถ้ำกลองเพลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดในวันนี้นะคะหลวงปู่ชอบได้ยินดังนั้นจึงกราบลาหลวงปู่ขาวกลับวัดแต่หลวงปู่ขาวไม่ยอมบอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหลวงปู่ชอบบอกว่าท่านคุยกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นหลวงปู่ขาวจึงบอกว่าท่านก็คุยไม่เป็นเหมือนกันเลยต้องขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนตอนนั้นหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวต่างก็ยังไม่เคยพบเจอกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อนทั้งคู่ค่ะในที่สุดหลวงปู่ชอบจึงจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนของหลวงปู่ขาวด้วยวันนั้นหลวงปู่ทั้งสองนั่งรอรับเสด็จอยู่ที่เก้าอี้ในวัดและนั่งรออยู่อย่างนานจนกระทั่งเวลาเย็นก็ยังคงคอยอยู่อย่างนั้นท้ายสุดหลวงปู่ทั้งสองก็เลยถามกันเองว่าทำไมถึงยังไม่มาสักทีรอนานแล้วเห็นแต่ทหารพ่อลูกเนาะพระเนรลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ในนั้นก็ได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกกับหลวงปู่ทั้งสองว่าก็ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ลูกชายท่านเมื่อหลวงปู่ทั้งสองรู้ความจริงเข้าเท่านั้นแหละถึงกับหัวร้องอหายทั้งคู่เลยทีเดียวลูกศิษย์สงสัยก็เลยถามหลวงปู่ทั้งสองว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าทหารสองพ่อลูกนั่นแหละคือพระเจ้าแผ่นดินกับพระโอรสหลวงปู่ขาวตอบว่านึกว่าจะมีขบวนแห่นำมาส่วนหลวงปู่ชอบตอบว่านึกว่าจะใส่ชดาขอขอบคุณที่มาจากหนังสือด้วยรอยยิ้มอิ่มปัญญาอารมณ์ขันพระอรหันต์โดยวีรวัฒน์ชนสวัสดิ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ